สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของความมีคอลลาเจนในผิวของเรานะคะเพราะว่าถ้าเกิดใครไม่ทราบค่ะความหย่อนคล้อยความแบบเอจจิ้งของผิวของเราเนี่ยนะคะมันเกิดจากการที่คอลลาเจนในผิวของเราเนี่ยมันลดลงเมื่อเราอายุมากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเกิดพูดถึงการศึกษาคอลลาเจนนะคะไม่มีใครศึกษาคอลลาเจนมานานเท่าอิลิกเซอร์แล้วค่ะถ้าเกิดคุณจำได้นะคะในปีที่แล้วเนี่ยเคยมีการรีวิวผลิตภัณฑ์ของอิลิกเซอร์นะคะแบบเต็มๆแบบครบเพื่อเป็นการแนะนำอิลิกเซอร์เข้าสู่ประเทศไทยแต่ว่าอิลิกเซอร์เนี่ยไม่ใช่แบรนด์ใหม่นะคะเป็นแบรนด์ที่อยู่ในญี่ปุ่นมานานแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายด้วยนั่นเองค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกถึงครีมตัวใหม่ตัวนี้นะคะที่เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆของอิลิกเซอร์ซึ่งเขาจะมาช่วยยกกระชับผิวของเรานะคะตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเน้นในเรื่องของการกระชับผิวเลยค่ะนั่นก็คืออิลิกเซอร์ Total V Firming Cream นั่นเองนะคะชื่อบอกมีตัว V แสดงว่าเขาจะต้องช่วยยกหน้าของเราเนี่ยให้มันมีความแบบ V มากขึ้นเรียวมากขึ้นกระชับมากขึ้นแน่นอนค่ะวันนี้จะน่าสนใจยังไงมีเทคโนโลยีอะไรแล้วก็มีวิธีใช้ยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังกันก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างง่ายๆที่ทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่นะคะเดี๋ยวจะสอนวิธีใช้ Total V Firming Cream ของ Elixir ที่เป็นตัวที่จะทำให้หน้าของเรายกกระชับแล้วก็คอลลาเจนเด้งดึงเด้งดึงมากขึ้นนั่นเองค่ะที่บอกว่าทางเอลิกเซอร์นะคะเขาศึกษาแล้วก็วิจัยคอลลาเจนมากว่าใครคือแบบว่าเรียกว่าเริ่มสนใจคอลลาเจนจริงๆก่อนที่แบรนด์อื่นๆจะมาพูดเรื่องคอลลาเจนกันนะคะเพราะว่าเขาทำการศึกษาเรื่องคอลลาเจนเนี่ยมาตั้งแต่ปี1983นะคะก็คือดิฉันเพิ่งอายุ3ขวบนั่นเองนะคะเรียกง่ายๆว่าเขาวิจัยกันมากว่า40ปีแล้วค่ะเรื่องของคอลลาเจนเนี่ยหลังจากที่ทำการศึกษามากว่า40ปีนะคะเขาก็ค้นพบว่าไอ้เจ้าการหย่อนคล้อยความแซกี้ความแบบ แรงโน้มถ่วงของโลกมันทำให้เราแบบดึงดูดลงไปข้างล่างเนี่ยนะคะมันไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียวค่ะเขาก็เลยพัฒนาการที่จะดูแลด้านคอลลาเจนมาเรื่อยๆจนมาถึงเจ้า Total V Firming Cream ตัวนี้นี่เองซึ่งในเจ้า Total V Firming Cream ตัวนี้นะคะมันจะมี Total V Technology นะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีตัวใหม่ล่าสุดของเขาเลยที่จะมาจัดการกับ4สาเหตุหลักของความหย่อนคล้อยของผิวของเราค่ะตอนที่มุมไม่ได้รู้จักกับเจ้าตัวนี้นะคะที่เขาส่งมาให้ทดลองเนี่ยเขาก็ส่ง studies เรื่องของคอลลาเจนมาให้อ่านด้วยนะคะมันก็เป็นความรู้ใหม่มากเพราะว่าดิฉันเชื่อว่าหลายคนเหมือนดิฉันคือไม่ได้เรียนด้านวิทยาศาสตร์มาไม่ได้มีความรู้ว่าผิวของคนเรามันมีคอลลาเจนกี่ชนิดมีอะไรประกอบกันอยู่บ้างรู้แต่ว่าอยากให้ผิวดีอยากให้ผิวกระชับอยากให้ผิวสวยแต่เรามาแชร์ความรู้กันนิดนึงนะคะว่าในผิวของเราเนี่ยมันมีคอลลาเจนอยู่5ชนิดด้วยกันเราจะเรียกมันว่าแต่ละไทป์ก็แล้วกันนะคะก็คือไทป์1 3 4 5 6นะคะซึ่งเอาจริงๆอ่ะการจะเจาะลึกลงไปว่า1 3 4 5 6เนี่ยมันคืออะไรยังไงนะคะเดี๋ยวจะเบื่อกันซะก่อนเนาะแต่มาโฟกัสกันที่ว่าก่อนหน้าเนี่ยนะคะผลิตภัณฑ์ของเอลิกเซอร์เนี่ยจะไม่ได้โฟกัสที่คอลลาเจนไทป์ V นะคะหรือว่าไทป์ที่5นะคะซึ่งไทป์ที่5เนี่ยนะคะเขาเรียกว่า flexible collagen นั่นเองบอกง่ายๆก่อนว่าเอลิกเซอร์เนี่ยเป็นอยู่ในเครือของชิเซโดใช่ไหมซึ่งในเครือชิเซโดเองอ่ะก็มีหลายแบรนด์เยอะแยะมากมายนะคะแต่เขาบอกมาเลยนะว่าตัวนี้นะคะเจ้า Total V Technology ที่อยู่ใน Total V Firming Cream ตัวนี้เป็นตัวแรกของเครือค่ะที่เข้ามาดูแลคอลลาเจนไทป์ V นะคะหรือว่าไทป์ที่5ที่เป็น flexible collagen อย่างที่มุมเหมือนอธิบายไปก็คือทั้งเครือเลยนะคะมีคุณคนนี้คนเดียวเป็นคนแรกนะคะที่เริ่มสนใจการดูแลเจ้า flexible collagen ตัวนี้นั่นเองก็เรียกว่าเขาเป็นตัวแรกเลยนะคะที่สามารถจัดการกับทั้ง5 type ของ collagen ได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่มีใครจัดการ type 5ได้ว่างั้นนะคะคุณคนนี้ก็เลยเป็นตัวแรกนั่นเองค่ะคือว่ามันเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆจริงๆค่ะเข้าใจก่อนนะคะว่าครีมไม่ได้เข้าไปผลิต collagen นะคะแต่ว่าไปกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยมันผลิตคอลลาเจนได้ตามธรรมชาตินะคะซึ่งพอมันมีคอลลาเจนหลายชนิดอ่ะบางทีสารบางตัวหรือครีมบางตัวที่เราใช้อ่ะมันอาจจะจัดการกับคอลลาเจนไม่ได้ทุกไทป์ไงก็คือทำให้เรารู้สึกว่าบางทีเราใช้ตัวนี้นะผิวเราก็รู้สึกเด้งดึงดีแต่ว่ามันอาจจะยังไม่กระชับเท่าที่เราต้องการหรืออาจจะยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่เราพอใจสุดๆอะไรประมาณแบบนี้ทางเอลิกเซอร์นะคะเขาก็เลยอยากจะคิดค้นครีมที่มันมาช่วยดูแลคอลลาเจนแบบเต็มที่นะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความ
ยกกระชับมากขึ้นแต่ว่ามันไม่ใช่โฟกัสเดียวของครีมตัวนี้ค่ะไม่ใช่ว่าครีมตัวนี้จะมาแค่ยกกระชับนะแต่ว่าเขาให้ความชุ่มชื้นยาวนาน24ชั่วโมงอันนี้เป็นสตัดดี้ของทางเอลิกเซอร์นะคะซึ่งตัวโมเมเองอ่ะหลังจากได้ทดลองใช้สักพักก็เห็นในเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวค่อนข้างดีเลยเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการเดินทางบินค่อนข้างบ่อยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเราก็ลองเอาตัวเนี้ยพกพาไปใช้ด้วยการขาดความชุ่มชื้นนะคะมันก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยมันดูเอจมากกว่าปกติอันนี้ก็เคยพูดกันอยู่ตลอดแล้วว่าถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกอ่ะให้เติมความชุ่มชื้นให้ผิวก่อนเนาะแล้วก็อื่นๆค่อยตามมาตัวเนี้ยช่วยเน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ผิวยกกระชับไปในคราวเดียวกันนะคะเวลาที่ผิวเรามีความชุ่มชื้นเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นว่าริ้วรอยเล็กๆที่มันอาจจะเห็นชัดตอนที่หน้าแห้งๆเนี่ยมันดูเต็มขึ้นนะคะมันดูแบบเหมือนผิวมันมีความอิ่มพล้ำขึ้นมันก็จะทำให้พวกริ้วรอยเล็กๆเหล่านี้ดูลดเลือนลงได้และถ้าจะใช้ตัวนี้นะคะขอแนะนำให้ใช้ควบคู่กับวิธีการนวดที่เดี๋ยวมูมันจะทำให้ดูนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้แบบหน้าเราเนี่ยดูมีความแบบฉึบดูมีความยกกระชับมากขึ้นนะคะแบบช่วงกรามช่วงอะไรมันก็จากที่ปกติมันจะมีความย้อยย้อยนิดนึงเนาะถ้าใช้แล้วนวดอย่างต่อเนื่องเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีความเห็นผลในเรื่องของความยกกระชับได้ค่อนข้างที่จะดีเลยและก็แนะนำว่าให้ใช้ลงมาจนถึงคอด้วยเพราะว่าเวลาที่มันถ่วงเนี่ยนะคะมันไม่ได้ถ่วงแค่คางค่ะมันถ่วงจากคอจากเนินอกอะไรลงไปนะคะหน้ามันก็เลย droop นะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยแนะนำว่าใช้ไปเหอะใช้ตั้งแต่เนินอกจนถึงคอจนถึงหน้าทุกอย่างเลยนะคะมันจะให้ผลลัพธ์ด้านความกระชับได้ดีกว่าโอเคพูดถึงตัวคุณสมบัติของเขาแล้วนะคะมาดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันบ้างดีกว่านะคะจริงๆนี่ก็ใช้ไปถือว่าค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าจริงๆอ่ะแต่ละครั้งที่ใช้อ่ะมันไม่ต้องใช้เยอะมากคุณผู้ชมคือเขาจะมีช้อนแบบนี้มาให้ด้วยนะคะเราก็คือตักขึ้นมามันจะใช้ประมาณแค่นี้เองอ่ะนี่คือปริมาณที่เราใช้นะคะเนื้อสัมผัสมันจะมีความเป็นเหมือนเป็นบาล์มนิดๆแต่ว่ามันไม่เหนียวนะคะมันเป็นเหมือนบาล์มครีมอ่ะคือมันมีความริชเพราะว่าอะไรก็ตามที่เราจะใช้และทำการนวดต่ออ่ะค่ะคุณผู้ชมมูมาอยากจะแนะนำให้มันมีความริชพอนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมันทาแล้วมันซึมฉึบไปเลยอ่ะเวลาที่เรานวดมันอาจจะมีความรู้สึกเสียดสีแล้วทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีได้นะคะตัวเนี้ยพอเราทาไปอ่ะมันจะยังมีความเหมือนเคลือบผิวอยู่นิดนึงแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้วิธีการยกกระชับตามที่เอลิกเซอร์เขาบอกมาง่ายๆ3ขั้นตอนนะคะทำแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะคะก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของความกระชับบริเวณกรามบริเวณร่องแก้มได้ดีแล้วค่ะวิธีการที่ทางเอลิกเซอร์เขาแนะนำก็ง่ายมากๆเลยนะคะคือทาเจ้าตัว Total V Firming Cream เนี่ยให้ทั่วเลยนะคะทั่วหน้าทั่วแบบบริเวณคางคอและอย่างที่โมไม่บอกนะอย่าไปเขี่ยมค่ะเรื่องของความกระชับทาลงมาให้ถึงเนินอกเลยนะคะจุดที่เน้นเป็นหลักก็คือบริเวณกรอบหน้าแล้วก็บริเวณร่องแก้มนะคะที่เวลามันย้อยเนี่ยมันจะเห็นชัดกว่าส่วนอื่นนะก็คืออย่างแรกเขาแนะนำให้เราใช้บริเวณที่เป็นบริเวณเขาเรียกอะไรอะมังเอกเหรอนักโก้ของเรานะคะตรงเนี้ยเป็นตัวในการยกนะคะแต่ว่าไม่ต้องกดแรงนะท่าแรกก็คือให้ออกเสียงเหมือนแบบอูแล้วก็ใช้นักโก้เนี่ยค่อยๆยกนะคะยกขึ้นไปเป็นวิธีการยกขึ้นแบบนี้ประมาณ3ครั้งนะคะจากนั้นให้เหยียดปากออกเหมือนออกเสียงตัว E นะคะให้มันมีความแบบเหยียดออกเนาะเมื่อกี้เรามาในรูปแบบของความกลมแล้วตอนนี้เราจะเหยียดออกนิดนึงนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะก็คือใช้ตรงนักโก้ของเราข้อนิ้วของเราเนี่ยนะคะในการยกขึ้นนะคะประมาณ3ครั้งและสุดท้ายนะคะเราจะทำหน้านิ่งๆปกตินะคะไม่ต้องอูไม่ต้องอีแล้วนะคะแล้วหันมาใช้ฝ่ามือของเราค่ะค่อยๆยกตั้งแต่บริเวณคางนะคะผ่านข้างแก้มตรงประมาณแบบโหนกแก้มนะคะแล้วก็ไปจบตรงที่ขมับนะคะอันนี้เขาแนะนำว่าให้เงยหน้าก็ยกตั้งแต่ข้างล่างตรงเนี้ยไปจนถึงโหนกแก้มไปจนถึงขมับเลยนะคะตอนแรกฟังดูเหมือนว่าจะต้องใช้กระบวนการในการนวดที่แสนวุ่นวายใช่ไหมคะแต่พอดูแล้วน่าจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วอ่ะมันสามารถทำได้ง่ายแล้วก็ทำได้ทุกวันนะคะส่วนตัวมุมเมจะใช้ Total V Firming Cream ตัวนี้กับวิธีการนวดตอนก่อนนอนนะคะเพื่อให้มันเกิดความกระชับเพื่อให้มันเกิดความยกนะคะแล้วก็รู้สึกว่าผิวมันชุ่มชื้นตลอดคืนนะตื่นมาแล้วผิวก็ไม่แห้งนั่นเองค่ะเป็นวิธีการง่ายๆที่เราจะดูแลคอลลาเจนทั้ง5ไทป์ของเราได้ด้วยครีม1ตัวนะคะที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนั่นเองจาก Elixir ใครที่กำลังเครียดเรื่องความหย่อนคล้อยของหน้าของตัวเองนะคะมุมก็อยากให้ลองเปิดใจลองใช้ Elixir ตัวนี้ดูนะคะเพราะว่า Elixir ก็เป็นอีก1แบรนด์ที่เขาอาจจะไม่ได้ชงฉากไม่ได้วอกเวกไม่ได้โปรโมทอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่ามีของดีแอบอยู่เยอะมากแล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากเครือของเขาเลยนะคะคือไม่ใช่แค่แบรนด์เท่านั้นนะมันน่าสนใจมากจริงๆค่ะใครที่สนใจอยากลองกันนะคะก็ดูได้ใน description box ด้านล่างนะคะว่าสามารถที่จะไปช็อป Elixir ได้ที่ไหนบ้างนั่นเองค่ะไปลองทำตามกันดูนะคะแล้วมาคอมเมนต์ด้วยว่าผิวของคุณเนี่ยรู้สึกกระชับขึ้นมากน้อยขนาดไหนค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ